ดบันเทิงพลอยชมพูบินกลับเมืองไทยจัดแฟนมีตโชว์สดซิงเกิลพาสคอร์ตแชร์ประสบการณ์พลอยชมพูบินกลับเมืองไทยจัดแฟนมีตเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตเสียงดีบวกกับคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสำหรับศิลปินสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันจานีนไวเจลจานีนไวเกลหรือพลอยชมพูที่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคนแรกของRed Record ค่ายเพลงใหม่ที่ก่อตั้งร่วมกันระหว่าง Air Asia และ Universal Music Group โดยในอเมริกา Red Record ได้ร่วมมือกับ Def Jam Recording ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ปั้นศิลปินระดับโลกอาทิ Justin Bieber Kanye Westอเล็กเซียคาร่าและอีกมากมายหลังจากบินไปร่วมงานกับค่ายเพลงระดับโลกที่ประเทศมาเลเซียรวมถึงบินลัดฟ้าไปทำเพลงไกลถึงประเทศอเมริการ่วมกับโปรดิวเซอร์ตัวท็อปแห่งวงการดนตรีระดับโลกอย่างทอมมี่บราวน์มีชื่อเสียงจากผลงานที่ทำร่วมกับ BLACKPINKอารีอาน่าแกรนเดแล้วล่าสุดนักร้องสาวพลอยชมพูกลับมาประเทศไทยนำซิงเกิลใหม่เอเชียนป๊อปเพลงพาสคอร์ตมาฝากแฟนเพลงให้หายคิดถึงและยังถือโอกาสมาร้องเพลงให้แฟนๆฟังสดๆโดยขนโชว์อะคูสติกสุดพิเศษกับผู้โชคดี60ท่านที่ได้เข้าร่วมในงาน JANNINEWEIGEL Thailand Exclusive Fan Meet ที่ ICONIC Studio สุขุมวิท53นอกจากนี้ในงานยังเซอร์ไพรส์เอาใจสาวกสาวพลอยชมพูด้วยการล้วงลึกล้วงจริงกับความลับที่ไม่ลับของนักร้องสาวในช่วงถามตอบที่เจ้าตัวเล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับค่ายเพลงระดับโลกมาแชร์ให้แฟนๆฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่จะทำตามฝันก่อนปิดงานผู้บริหารขึ้นมอบดอกไม้ยินดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญนักแสดงวัยใสพลอยศรนรินทร์ที่มาร่วมให้กำลังใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและกำลังใจอิ่มล้น วนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการเรียกว่าถูกจับตามองมากที่สุดอีกคู่หนึ่งสำหรับพิธีมั่นระหว่างตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลที่ได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันที่20ธันวาคม2563วนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการชุดสวยสง่าโดยเช้านี้คู่บ่าวสาวมาในชุดที่เรียกว่าไม่ธรรมดามาในชุดผลงานสุดครีเอทของสรรสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัสกูตูที่ได้เนรมิตชุดไทยศิวาลัยออกมาได้อย่างงดงามงานดีไซน์เรียกได้ว่าตรงใจและเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวโดยเลือกใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าเมชที่ทั้งผืนบรรจงปักด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้วนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการไทยศิวาลัยแก้วจนก่อเกิดเป็นลวดลายเฉพาะซึ่งลวดลายที่นำปักลงชุดนั้นได้แรงบันดาลใจมากจากลายกลีบดอกบัวจนกลายมาเป็นชุดไทยศิวาลัยแก้วที่ไม่เคยมีใครทำและได้สวมใส่มาก่อนอีกทั้งยังเป็นชุดไทยชุดเดียวในโลกที่มีเอกลักษณ์พิเศษแบบนี้ในส่วนของงานสบายนั้นได้ออกแบบและตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวผสมผสานด้วยงานลูกไม้ฝรั่งเศสนำมาเป็นตัวซับเกิดมิติที่งดงามปลายสบายออกแบบให้โค้งมนจรดไปกับพื้นเพื่อให้เวลาเจ้าสาวย่างกรายจะดูงดงามประดุจดั่งเจ้าหญิงและยังเพิ่มความแพงให้ชุดด้วยเครื่องประดับเข็มขัดและสร้อยคอเงินแบบโบราณชั้นสูงวนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการปักมือทั้งชุดส่วนชุดของเจ้าบ่าวมาวินนั้น
ถูกออกแบบให้มีความผสมผสานระหว่างไทยและสากลไว้ได้อย่างลงตัวทางห้องเสื้อเลือกใช้ผ้าไหมสีเส้นสีขาวสั่งทอไหมพิเศษจากลำพูนเพื่อตัดเย็บเสื้อสูตรสากลตัวเสื้อเชิ้ตด้านในแต่งลายเย็บเกรดและดีไซน์คอปกเป็นแบบทรงราชปะแตนในส่วนจงกระเบนนั้นใช้ผ้าลำพูนสีเงินนำมาตัดเย็บเรียกได้ว่าชุดเจ้าบ่าวชุดนี้ถูกออกแบบให้สง่างามมีความเรียกโก้และดูหรูหราออร่าพุ่งไม่แพ้เจ้าสาวทีเดียววนัดกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการผ้าไหมลำพูนรวมมูลค่าชุดบ่าวสาวของตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลมีมูลค่าสูงถึง 500,000 บาทตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินเมื่อผู้จัดละครว่าที่เจ้าสาวคนดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์เผยรูปคู่กับหวานใจมาวินทวีผลซึ่งเป็นรูปคู่รูปแรกที่ถ่ายด้วยกันโดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านไอจีทูขีดล่างปิยวดีพร้อมกับลงข้อความไว้ว่ารูปแรกที่ถ่ายด้วยกันในการเจอกันวันแรกวันนั้นมันขอเราถ่ายรูปทุกวันนี้ต้องงอขอมันถ่ายรูปต่อไปจะมีอีกหลายหมื่นรูปวันนี้พร้อมโอ้ป้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10ปีผ่านไปมาวินวดี forever ตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูป10ปีอย่างไรก็ดีตู่ปิยวดีและมาวินทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา10ปีและวันนี้20ธันวาคม63จะมีพิธีหมั้นและพิธีรดน้ำเป็นการภายในตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินหวานตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินสายกินอ่านข่าวตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนอ่านข่าว 1% ก็มีหวังมาวินวิธีจีบตู่ภาพหลุดแฟนเก่ากิ๊กโทรจนรับไม่ไหวโดนถอดละคร3เรื่องมั่นแล้วตู่ปิยวดีควงคู่มาวินสวมแหวนแต่งงานเจ้าสาวสวยหวานมากฤกษ์ดีอีกหนึ่งวันในเช้านี้20ธันวาคมที่คู่รักมาราธอนอย่างผู้จัดละครคนเก่งตู่ปิยวดีมาลีนนท์และนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีโดยพิธีการเป็นไปตามแบบประเพณีของไทยจีนเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวตั้งแต่เช้าตู่มาวินได้เข้าพิธีมั่นหมายสวมแหวนให้กันและมีพิธียกน้ำชาและพิธีรดน้ำสังเรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นแขกผู้มีเกียรติที่มากันอย่างมากมายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มากมายเช่นคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์อาติ๋มมยุรฉัตรแม่หนูสวงสุดาชนลัมพีไก่วรายุทธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยหรือนักแสดงชื่อดังอย่างเช่นมากกี้ราศีมินชาลิดาเต้ยจรินพรบี้กุ๊กกิ๊บคิมเบอร์รี่หมากปรินแพทริเซียและบางคนก็ได้กั้นประตูเงินประตูทองกันอย่างสนุกสนานด้วยรวมถึงทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยกกันมาชุดใหญ่มากและคู่ของบ่าวสาวที่งานเช้าวันนี้สวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงๆโดยเฉพาะเจ้าสาวที่ใส่ชุดไทยได้งดงามสวยหวานและดูแพงมากเพราะแค่ชุดบ่าวสาวแค่ช่วงเช้าก็มีมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทแล้วอลังการสมกับที่ทุกคนรอคอยจริงๆปาร์ตี้สละโสดตู่ปิยวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวกรี๊ดหนักมากพรีเวดดิ้งตู่มาวินน่ารักแบ๊วๆคล้ายซีรีส์เกาหลีแหวกแนวตามสไตล์สายกินI'm not afraid to die.